มากกว่านี้ไปผมต้องโดดหนีจากหมู่บ้านไปอยู่คนเดียวตายคนเดียวสบายดีนี่เพราะเห็นใจหมู่บ้านแล้วก็มาก็เป็นอย่างว่ายุ่งยากยุ่งยากเลยดวนเลไปหมดเลยวัดไปจะหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นะนี่ไม่เคยมีมานะมาจากทิศไหนต่อทิศไหนเรามาแล้วมันกดทับทวงเหยียบย่ำกันลงไปนั่นแหละเจตนาไม่เจตนาไม่สำคัญสำคัญที่มันเป็นให้เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเยอะเยี่ยเยอะเยี่ยเยอะเยี่ยมาจะสั่งมาจากทิศไหนต่อทิศไหนใครมีลัทธินิสัยยังไงก็ออกมาจ่ายตลาดถ้ามันเป็นค่าเป็นราคาพอจะยึดไว้มันก็ดีอันนี้มันไม่เป็นท่าเลยจริงมันเลยจะกลายเป็นยังไม่แรงวันต้องหึงหึงนะไม่จ่ายปฏิปทาครูบาอาจารย์ดำเนินมาเพื่อถอดถอนกิเลสไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเรื่องวัตถุมันเร็วการสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนทุกแง่ทุกมุมไม่มีอะไรสงสัยว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจนี่เลยทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่ได้สอนหมู่เพื่อนไม่ปรากฏนำออกมาสอนหมดปฏิปทาเครื่องนำเดินทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้มากต่อมากมันเลยเลอะเทอะไปมันหักลื่นกันไปในตัวลากถูกันไปในตัวให้ถลอกปอกเปิดก็ตามๆกันหลักสำคัญของการพรปฏิปทาคือการดำเนินเพื่อเกื้อเพื่อแก้เพื่อตัดตอนกิเลสมันคืออะไรนี่ก็บอกแล้วความระวังตั้งตัวอยู่เสมอต้องตัดความอยากความเสียดายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยสัมผัสสัมพันธ์อันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนอย่างไม่เสียดายไม่อะไรนี่คือปฏิปทาอยากเห็นไม่เห็นอยากดูไม่ดูอยากฟังไม่ฟังจึงเรียกว่าเป็นท่าต่อสู้กันส่วนมากความอยากรู้อยากเห็นอันนี้มันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นกองเต็มหัวใจมันไม่มีเรื่องอัดเรื่องทำเลยในวงผู้ปฏิบัติเนี่ยจะว่าถอดถอนกิเลสยังไงมันมีแต่กิเลสทำงานถ้าว่าทำมีอยู่บ้างเล็กน้อยก็กิเลสสังหารทำอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจเราของผู้ปฏิบัติเพื่อฆ่ากิเลสนั่นแหละแต่กิเลสฆ่าตัวเองไม่รู้เจตนาที่จะฆ่ากิเลสออกมาซะแยบหนึ่งก็ถูกกิเลสปัดมือหักขาหักไปหมดแล้วยอมอะไรแก้กิเลสการปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสต้องฝืนทั้งนั้นทุกระยะมีแต่การฝืนมีแต่การต่อสู้นั่นคือปฏิปทาเพื่อถอดถอนกิเลสไม่ใช่เพื่อคล้อยตามไม่ใช่ให้มันถุดลากไปอยู่ตลอดเวลาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจธรรมารมณ์ที่มันคิดมันมีตั้งแต่เรื่องผิดกิเลสขึ้นมาอยู่ตลอดเราไม่รู้มันภูมิใจอยู่ระลึกถึงอัดถึงทำเรื่องฆ่ากิเลสได้ชั่วขณะแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ไม่ทราบว่ากี่อิริยาบถถ้ามี10อิริยาบถก็จะทั้ง10อิริยาบถเหินเดินฟ้าไปปฏิเมฆปฏิไปเมฆไปปฏิปจันมันก็เหยียบย่ำไปตลอดถ้ามีกี่อิริยาบถมันก็เป็นอย่างนั้นเคยบอกเคยสอนแล้วว่าอะไรที่แหลมคมที่สุดคล่องตัวที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสนี่ได้พูดได้บอกเสมอเทศทีไรไม่เคยเว้นเช่นสิ่งเหล่านี้ต้องต่อสู้ตัดความอยากความเสียดายอยู่ตลอดเวลานี่แหละความอยากความเสียดายนี่เป็นพื้นเพของกิเลสโดยตรงมันไม่อยากและเริ่มอยากทำทั้งที่เราต้องการมาปฏิบัติธรรมด้วยความสนใจอยากพ้นทุกข์แต่ที่มันแทรกอยู่ในนั้น มันอยากตรงกันข้ามไปหมดอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟัง
ยากสัมผัสสัมพันธ์อะไรมันมีแต่เรื่องของกิเลสพาให้อยากพาให้เป็นไปไม่ใช่เรื่องของธรรมอันเรื่องของธรรมนั้นมันชั่วขณะเท่านั้นเรื่องของกิเลสนี้มันเป็นพื้นไปเลยตลอดเวลาแล้วจะถอนกิเลสที่ตรงไหนฆ่ากิเลสที่ตรงไหนแล้วอะไรที่เป็นภัยอันยิ่งใหญ่ภายในหัวใจของสัตว์โลกยิ่งกว่ากิเลสและที่โลกทั้งหลายไม่เห็นเคลิ้มไปตามเพื่อเคลิ้มไปตามหลับไปจนไม่มีเวลาตื่นไม่สนใจจะตื่นนั้นเพราะอะไรก็เพราะความกล่อมของกิเลสมันกล่อมไม่สนิทขนาดนั้นบอกแล้วเราไม่เคยมีธรรมมากล่อมใจเราพอเป็นคู่แข่งกับกิเลสแล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่ารถแห่งธรรมชนะรถกิเลสหรือยิ่งกว่ารถกิเลสเยี่ยมกว่ารถกิเลสเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยปรากฏไม่เคยสัมผัสภายในจิตใจอย่างว่าสมาธิธรรมนี่เรียนกันอยู่งั้นปฏิบัติเพื่อสมาธิแต่มันก็เพื่อกิเลสไปในตัวด้วยความสวมรอยของมันนั่นแหละนี่ที่มันถึงหนักใจเพราะนี่มันเคยได้ต่อสู้เคยฟัดเคยเหวี่ยงกันมาแล้วแทบเป็นแทบตายชีวิตเดินตายมาเพราะการต่อสู้เพราะการฝ่าฝืนฝ่าฝืนอารมณ์ก็ฝ่าฝืนฝ่าฝืนธาตุฝ่าฝืนขันเรื่องความเจ็บปวดความทุกข์ความทรมานเพราะการต่อสู้กิเลสก็เลยฝืนมันฝืนอยู่ทุกแง่ทุกมุมการสู้กิเลสไม่มีระยะที่จะไม่ฝืนจนกว่าว่ามีธรรมแทรกขึ้นมาแทรกขึ้นมาพอได้ยึดได้เป็นเครื่องเทียบเคียงและเป็นคู่แข่งกันนั่นแหละจิตใจถึงจะหมุนมาทำที่จะดูดดื่มในธรรมแล้วส่วนใดที่ละเอียดยิ่งกว่าความรู้ความเห็นในธรรมของเราอันเป็นเรื่องของกิเลสมันก็ต้องถูกมันกล่อมอีกเหมือนกันแต่ก็ไม่พ้นเรื่องของธรรมที่จะตามรู้ตามเห็นมันจนได้เพราะความละเอียดของธรรมมีเป็นขั้นๆตอนเช่นเดียวกับความละเอียดของกิเลสสุดท้ายก็ธรรมก็แหลมคมยิ่งกว่ากิเลสเหนือกิเลสที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือสมมติธรรมเหนือโลกการปฏิบัติถ้าไม่ฝืนจริงๆอย่างว่านี่ไปไม่ได้นะจะจมไปอย่างนี้เรื่อยไปอย่างนี้วันคืนปีเดือนก็เอาอะไรมีแต่มืดกับแจ้งเราหวังอะไรกับมืดกับแจ้งเหล่านี้หวังอะไรกับสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ที่มันเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วมันนับได้เมื่อไรเรื่องความสัมผัสสัมพันธ์มันเป็นอยู่ภายในอายตนะของเราตลอดเวลาแล้วนับมันได้ยังไงแล้วผลประโยชน์ที่ปรากฏขึ้นจากการสัมผัสสัมพันธ์นั้นได้อะไรบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะควรนำมาทดสอบในวงปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสอย่างไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ทดสอบถ้าทดสอบก็ต้องมี การเข็ดหลาบกันผู้มาใหม่ก็ต้องดูผู้อยู่เก่าหูมีตามีใจมีมาเพื่อศึกษาอย่าให้ได้หนักอกหนักใจในสิ่งหยาบๆซึ่งไม่น่าจะต้องตั้งนโมพรหมาจรูกาอาราธนาเทศสอนกันขนาดนั้นมาศึกษาอะไรเพื่อความรู้ความเข้าใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางสัมผัสสัมผัสเป็นสิ่งที่จะให้เข้าใจทางนั้นถ้าต้องการความเข้าใจนอกจากไม่เอาไหนนะปล่อยกิเลสลากไปทั้งสดสดร้อนๆมันน่าสลดสังเวชนะแดนนิพพานไม่ใช่อยู่อย่างที่เป็นอยู่นี่นะผู้ก้าวเดินเพื่อแดนนิพพานไม่ใช่ก้าวแบบนี้นะแบบหลับหูหลับใจตลอดเวลาคือสติไม่มีความภาคเพียรไม่มีมีแต่กิเลสลากไปลากไปก็คือแดนแห่งวัฏจักรนั่นเองจะไปแดนไหนที่มันเป็นไปอยู่ในหัวใจนี้เป็นไปเพื่อแดนวัฏจักรนี่หมุนไปตลอดเวลาไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายอาจจะตัดวัฏความหมุนของตนให้สั้นเข้าสั้นเข้ามันก็ต้องไม่มีต้องได้ต่อสู้ไม่มีงานมีการอะไรมีแต่จิตตภาวนา
ทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็สู้ที่เราเป็นนักสู้สู้วิธีนี้แล้วสู้วิธีนั้นพลิกแปลงพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงวิธีการต่อสู้อยู่โดยสม่ำเสมอจึงเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในเชิงรบในเชิงต่อสู้ไ ม่อย่างนั้นจมมีใครพูดเสมอเรื่องสติปัญญาที่จะแก้กิเลสนี้เป็นสติปัญญาที่ผิดขึ้นโดยธรรมโดยตรงทีเดียวสิ่งที่เราคิดทางโลกๆที่จะนำมาใช้นั้นก็ได้นิดๆหน่อยๆก็ไม่พ้นที่กิเลสที่จะคว้าไปเป็นเครื่องมือของมันจนได้แหละจึงต้องสติปัญญาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติทั้งตัวนี้เท่านั้นและสรุปลงแล้วคือสติปัญญาในวงภาวิตตภาวนานี้เท่านั้นเป็นที่จะล้างป่าช้าภายในจิตใจออกให้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือคือปัญญาประเภทนี้เท่านั้นไม่มีปัญญาใดในสามแดนโลกธาตุนี้ที่จะสามารถถอดถอนกิเลสออกไปได้โดยลำดับลำดามีปัญญาที่กล่าวมาสามประเภทนั้นดังที่เคยพูดแล้วสุตตมยปัญญาการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์เพื่อสติปัญญาเพื่ออุบายวิธีที่จะนำไปใช้ในการแก้กิเลสของตนจินตามยปัญญาคิดอ่านไตรตรองด้วยอุบายแยบคายเพื่อจะแก้กิเลสเพื่อแก้กิเลสนี่ภาวนามยปัญญานึกเป็นที่รวมแห่งปัญญาทั้งหลายนี่ละปัญญาแท้เครื่องมือแท้ที่จะแก้วัฏจักรออกไปในจิตมีปัญญานี้ประเภทเดียวเท่านั้นรวมลงไปอยู่ประเภทนี้อย่างเดียวจำให้ดีผู้ปฏิบัติเมื่อได้ก้าวถึงปัญญาขั้นนี้แล้วอยู่ไหนก็เป็นปัญญาหมดไม่ต้องอาศัยหยิบยืมมาจากที่ไหนไม่ต้องไปศึกษาจากใครนั่นหักผิดหักเป็นขึ้นมาภายในจิตใจทั้งสัมผัสสัมพันธ์ทั้งไม่สัมผัสสัมพันธ์มันผิดตัวเองอยู่ตลอดเวลาปัญญาประเภทนี้แล้วเหมาะสมกันกับกิเลสที่มันผิดตัวเองมันทำหน้าที่ของมันอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนั่นแหละเครื่องแก้ก็เหมาะสมเครื่องแก้ก็พอๆกันหรือเหนือกันไปโดยลำดับลำดากิเลสที่มันทำงานอยู่โดยอัตโนมัติในหัวใจของสัตว์สติปัญญาในขั้นภาวนามยปัญญานี้ก็ทำงานทั้งตนโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปหาหยิบยืมจากที่ไหนหากเกิดขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาได้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมเป็นไปเองในธรรมชาติของจิตนี้ที่อยู่ในบนเวทีกับกิเลสนี่แหละเรียกว่าภาวนามยปัญญาแท้พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายถอดถอนรากเหง้าข้อมูลคือวิชาออกจากใจเพราะปัญญาประเภทนี้ไม่ใช่ปัญญาประเภทไหนสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาเป็นเพียงพื้นๆหรือเป็นพื้นฐานที่จะก้าวเข้าไปสู่ปัญญาประเภทนี้พอถึงขั้นนี้แล้วเป็นขึ้นมาเองหินก้านสาขาแตกแขนงออกไปจากปัญญาประเภทนี้ผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่รู้ไม่เห็นพูดไม่ได้ปัญญาประเภทนี้ผู้ปฏิบัติผู้เป็นไปพูดได้เต็มปากโดยไม่กระดากอายกับใครเพราะเป็นขึ้นในหลักธรรมชาติของจิตแท้ของธรรมแท้ภายในจิตนี่แหละคือปัญญาหรือถอนแท้ปัญญาอันนี้เองนี่เลยมันจะมีมากขนาดไหนไม่มีเวลาผิดตัวขึ้นมาได้แหละถ้าลงสติปัญญาขั้นนี้จะเกิดขึ้นแล้วมีแต่หลบแต่ซ่อนทีเดียวเพราะมันก็ฉลาดมันจะไปทิ้งหลวนลายยังไงกิเลสมันฉลาดครองโลกมานานแสนนานครองหัวใจมานานแสนนานเมื่อถูกตีต้อนจากสติปัญญาทางนี้มันก็ต้องหลบต้องหลีกหลบฉากแต่มันก็ไม่พ้นที่จะพินาศพังทลายออกไปจากใจด้วยปัญญาประเภทนี้เอาจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจแล้วโล่งไปหมดมีอะไรเป็นภัยต่อเราที่เคยเป็นมาก็ทราบ
เรื่องธาตุเรื่องขันเจ็บไข้ได้ป่วยกิเลสก็เข้าแทรกให้เกิดความเดือดร้อนเสียใจกลัวเป็นกลัวตายเนี่ยกิเลสมันแทรกอยู่มันเมื่อความแทรกนี้มันได้สิ้นซากลงไปแล้วอะไรจะมาแทรกเจ็บก็รู้ว่าเจ็บปวดก็รู้ว่าปวดธาตุขันมีคนมีการก็รู้โดยหลักธรรมชาติไม่เสพไม่สันไม่ปั้นไม่ยอขาดนู้นขาดนี้ไม่กลัวเป็นกลัวตายเพราะสิ่งนี้เป็นความจริงชราปีทุกขังนี่นำปีทุกขังนี่ความเจ็บไข้ไรป่วยเหล่านี้มันก็เป็นสัจธรรมเพราะมันเป็นกองทุกข์แล้วมันจะไปฝืนกันได้ยังไงปัญญาก็เป็นสัจธรรมมรรคสัจจะนะทุกเกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ก็เป็นสัจธรรมคือทุกขสัจแล้วมันจะมีอะไรมาเสียดมาแทงจิตใจขันเป็นยังไงก็รู้มันเป็นอย่างนั้นมันคลองตัวอยู่ได้ก็คลองเมื่อมันคลองไม่ได้ก็ตามสภาพของมันเพราะมันพร้อมที่จะไปอยู่แล้วเมื่อถึงการแล้วห้ามมันไว้ทำไมเยียวยากันไปตามเรื่องตามเหล่าเยียวยาไม่ได้ก็ปล่อยไม่ได้เขายึดมั่นถือมั่นไม่ได้แบกไปหาอุปทานแล้วอะไรจะมาเสียดแทงจิตใจถ้าพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เคยเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ภายในใจก็ไม่มีเชื้อภายในรับกันไม่มีผู้ต้อนรับอยู่ภายในเมื่อสัมผัสแล้วมันก็ผ่านไปตามหลักธรรมชาติของมันผู้รู้ก็รู้อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนต่างอันต่างไม่เป็นภัยต่อกันแล้วอะไรในโลกนี้จะมาเป็นภัยนอกจากกิเลสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเป็นภัยต่อสัตว์โลกเป็นภัยต่อจิตใจทำลงในกิเลสได้สิ้นสร้างลงไปแล้วไม่มีอะไรเป็นภัยขันก็เป็นขันเป็นภัยอะไรก็รู้ตามเป็นจริงโดยหลักธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องบังคับบัญชา เป็นหลักธรรมชาติความจริงอยู่ด้วยความจริงไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดรู้ว่าเจ็บรู้ว่าปวดจะแตกก็รู้ว่าแตกความรู้นี่ไม่ได้ละตัวเองแต่ความรู้ในวงขันนี่เพิ่งทราบว่าขันนะแต่ความรู้ในหลักธรรมชาติอันนั้นที่ว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์นั้นไม่ได้เป็นความรู้ประเภทเหล่านี้ที่กล่าวมาเหล่านี้เพราะฉะนั้นคำว่าพระอรหันต์นอนอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์นั้นจึงบางคนไม่เคยภาวนามันจะไปรู้เรื่องของพระอรหันต์ได้ยังไงอาการทั้งหมดเป็นความรู้ที่ปรากฏอยู่ในวงขันนี่มันเป็นสมมุติมันเป็นขันทั้งนั้นมันไม่ใช่ชาคระธรรมนั้นที่เอานำมาอ้างว่าพระอรหันต์เป็นชาคราธรรมพระพุทธเจ้าชาคราธรรมตื่นอยู่ตลอดเวลาถ้ายังหลับนอนอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์ชาคลานั้นไม่อยู่ในวงขันการหลับการนอนเป็นเรื่องของขันพักผ่อนหย่อนตัวเป็นธรรมดารู้ก็รู้อยู่ในวงขันไม่ใช่วิสุทธิธรรมหรือไม่ใช่วิสุทธิจิตความรู้เหล่านี้มันเกิดมันดับได้นี่มันเป็นสมมติมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามหลักธรรมชาติของมันถ้าจะเป็นวิสุทธิจิตที่เป็นชาคณธรรมทำไมจะไม่รู้อาการเหล่านี้ที่แสดงตัวอยู่แล้วหลับแล้วตื่นทำไมจะไม่รู้เรื่องของขันสงบตัวเรื่องของขันตื่นตัวขึ้นมาทำไมจะไม่รู้ถ้าเป็นชาคณธรรมในจิตจริงๆนอกจากชาคณะมันไม่มีเลยในจิตมีตั้งแต่ลมแต่แรงลมปากเรียนจดจำมาเท่านั้นมันก็ไปเหมาทั้งขันเหมาเอาหมดว่าเป็นชาคณธรรมแล้วก็นอนไม่ได้พระอรหันต์เป็นบ้าขนาดนั้นเถอะหรือเรียนความรู้วิชามาจนถึงท่านขั้นชาคลธรรมแล้วยังมาหลงชาคลธรรมอยู่เรื่องการหลับการนอนเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์พระอรหันต์ท่านไม่สงสัยชาคลท่านก็ไม่สงสัยเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องพักผ่อนหลับนอนเจ็บนั่นปวดนี้ท่านก็ไม่สงสัยเพราะท่านทรงไว้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นความจริงล้วนชาคณะธรรมก็เป็นธรรมชาติที่ความจริงสุดยอดนอกสมมุติแล้วในวงขันก็เป็นชาคณะโอ้ก็เป็นสมมุติอันหนึ่งของขันนี่ท่านรู้รอบไปหมดแล้วท่านจะไปสงสัยอะไรกับการหลับการตื่นนอนหรือไม่นอนท่านรู้ท่านเองเราอวดรู้อวดฉลาดท่านไปอย่างนั้นนั่นแหละคนโง่อวดฉลาดมันหน้าหมันใช่ขนาดไหนปราชญ์ที่เห็นความจริงจริงท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ไม่ได้หมั่นไส้พระพุทธเจ้ามีบทบาทใดที่โลกทั้งหลายได้หมั่นไส้มีไหม
สอนโลกมานานเท่าไหร่กว้างขนาดไหน80,000ธรรมขันธ์นี่เพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากนะที่จดจารึกไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์พอให้เหมาะดีกับคําให้เหมาะสมกับกําลังของสัตว์โลกที่จะจดจําแต่ไม่ปฏิบัติตามไม่ได้มากมายอะไรเลยและมีบทใดบาทใดที่น่าหมั่นไส้มีไหมเพราะเป็นความจริงล้วนๆหมดเอาอะไรมาหมั่นไส้ความหมั่นไส้นั่นก็คือเรื่องของกิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่แล้วถือมาเป็นอารมณ์อะไรนะคำว่าหมั่นไส้ก็คือว่าผิดจริงๆมันน่าหมั่นไส้ต้องหมั่นไส้นั่นคือตำหนิตามความจริงไม่ตำหนิแบบกิเลสนี่ความจริงกับความจำมันมาเป็นข้าศึกกันได้ถ้าลองได้รู้ความจริงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจะเอาอะไรมาเป็นข้าศึกความจำเป็นได้เพราะความจำมันมีกิเลสเป็นเจ้าของเท่านั้นนี่ยกตัวอย่างเช่นศึกษาเราเรียนมามากน้อยในด้านธรรมะนั่นแหละเรียนไปให้จบพระไตรปิฎกมันจะเกิดความสำคัญขึ้นมาว่าตนมีความรู้ความฉลาดมากเป็นความถือเป็นความยึดขึ้นมาในนั้นออกนั้นก็พยองพองตนไปแสดงออกมาทางมารยาททางกิริยาท่าทางได้ของเราเหมือนจะเป็นจอมปราดไปนั่นแหละเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงก็เอาจะอะไรมาพร้อมไม่มีอะไรที่จะพอมันเหมาะเจาะทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องที่มันปีนเกลียวนั่นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี่ครูบาอาจารย์ก็ล่อยหล่อลงไปล่อยหล่อลงไปเห็นไหมล่ะใครจะสอนเราให้ถึงเหตุถึงผลถึงอัตถึงธรรมถึงความจริงเต็มสัดเต็มส่วนได้ฟังอย่างเต็มหัวใจถ้ารู้ไม่ได้เต็มหัวใจแล้วสอนจะเต็มหัวใจไม่ได้นะรู้ไม่จุใจเทศก็ไม่จุใจผู้ฟังก็ไม่จุใจเนี่ยสำคัญครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเทศให้ถึงเหตุถึงผลก็คือท่านรู้เหตุรู้ผลเต็มเหตุเต็มผลบรรจุไว้หมดแล้วภายในสิ่งที่ท่านนำมาแสดงแก่พวกเรามันเป็นที่น่าสงสัยที่ตรงไหนนอกจากเรายังปฏิบัติไม่ได้ไม่ถึงไม่เข้าใจเท่านั้นก็รูปคำไปตามภาษีภาษาสำหรับท่านผู้รู้จริงเห็นจริงท่านเอาอะไรมาลูกมาขังท่านถอดออกมาจากความจริงซึ่งรู้เด่นอยู่ภายในจิตของท่านสัจธรรมก็ปรากฏเด่นชัดอยู่นั่นนำมันนั้นมาแสดงแก่โลกท่านไม่ยึดสัจธรรมแต่ท่านเอาสัจธรรมซึ่งเป็นทางดำเนินทั้งฝ่ายผูกฝ่ายมัดมาสอนโลกได้อย่างเต็มหัวใจเต็มปากท่านไม่สงสัยอย่าเอาอดีตอนาคตก็มายุ่งในวงความเพียรนะนี่แหละคือเรื่องเอากิเลสคือหมายความว่ากิเลสเข้ายุ่งพูดง่ายๆในความลำบากลำบนต่อการประกอบความภาคเพียรวันนั้นก็ประกอบมาอย่างนั้นวันนี้ประกอบมาอย่างนี้เป็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความทุกข์ความทรมานนี่เราจะสู้ไปได้ถึงไหนนะนั่นเอาละนะกิเลสมันพันเข้ามาแล้วมันจะให้กล้าไม่ออกกิเลสมันพันหัวใจมากี่กับกี่กันไม่เห็นคิดอินหนาลาใจกับมันบ้างถ้าจะแก้ธรรมก็ต้องแก้อย่างแก้มันก็ต้องแก้อย่างนี้สินักปฏิบัติต้องสวนกันเลยสวนหมัดกันเรียกว่านักปฏิบัติเพื่อความฉลาดเหนือกิเลสมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ไม่เลยตายแล้วตายจมในกองทุกข์นี่มากี่ภพกี่ชาติเกิดชาติไหนภพใดภพไม่ตายมีเหรอก่อนจะตายมันทุกข์หรือขนาดไหนเราเอาขันอันนี้ประมวลขันทั้งหลายอดีตเข้ามารวมแล้วอนาคตเข้ามาดูในวงปัจจุบันนี้มันก็รู้ทันหมดเคยตายมาเท่าไหร่เคยทุกข์มาเท่าไหร่ทำไมไม่เห็นอินหนาละอาใจการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กิเลสทำไมมันอินหนาละอาใจทำไมแพ้กิเลสอย่างดุดดื้อจนเกาะหาทางออกไม่ได้เลยจะเป็นจะเรียกว่าอะไรนักปฏิบัติเวลามันปิดนี่มันปิดจริงๆนะปิดจนหาทางออกไม่ได้มันลากเราไปต่อหน้าต่อตานี่ไม่ลืมนั่นนี่นะนี่เหตุที่จะได้อดอาหารผ่อนอาหารอดอาหารเพราะอันนี้แหละมันลากมันถูต่อหน้าต่อตากำลังมันมากกว่าเราต่อสู้ไปเหมือน
ผู้ใหญ่จูงแขนเด็กวิ่งเด็กที่ต่อสู้ขัดขืนนั้นก็เข้าเท่าไหร่มันก็สู้กำลังผู้ใหญ่ไม่ได้มันก็เอาไปต่อหน้าต่อตาเด็กไม่พอใจร้องห่มร้องไห้มันก็ต้องถูกลากถูกถูไปจนได้นะอันนี้เหมือนกันกิเลสแล้วไม่พอใจขนาดไหนมันก็ลากไปจนได้เวลามันกำลังมากเห็นหาวิธีเฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหาเป็นสำคัญอันนี้จะพอลดหย่อนพอพัดพอเหวี่ยงกันได้บ้างพอพยุงตัวไปได้ก็คือการผ่อนเมื่อผ่อนแล้วความเพียรก็ก้าวอย่างน้อยก็สงบอันนี้ไม่คึกไม่ขนองเพราะเครื่องมือเครื่องส่งเสริมราคะตัณหามันไม่อำนวยกำลังถูกตัดลงไปเรื่อยๆมีพิจารณาได้ทำหมดแล้วนี่จึงต้องได้เอานี้ช่วยนอกจากช่วยในขั้นนี้แล้วยังช่วยเพื่อความคล่องตัวของสมาธิความละเอียดของสมาธิความคล่องตัวของปัญญาไปอีกไม่มีสิ้นสุดนะดังนั้นถูกกับจริตแล้วส่วนมากถูกเพราะสิ่งเหล่านี้มันตัดทอนกำลังของกิเลสเครื่องมือของกิเลสได้เป็นอย่างดีแต่ขั้นสมาธิมันก็ละเอียดในเวลาที่เราอดอาหารกับเวลาที่ปกติผิดกันอยู่มากจิตละเอียดนั่งอยู่ก็ละเอียดถ้าจิตเป็นสมาธินั่งอยู่ก็ละเอียดละออยิ่งมันสงบตัวลงไปแล้วก็ยิ่งละเอียดอันนี้พูดถึงขั้นปัญญาการพิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวมันจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องได้อดได้ผ่อนมันอยู่เรื่อยๆเพราะผลมันมีอยู่อย่างนั้นมีขั้นพื้นพื้นแล้วยังมีขั้นต่อไปอีกโดยลำดับขั้นพื้นพื้นก็คือขั้นต่อสู้กับกิเลสตัวมันผาดโผนด้วยการผ่อนการอดทหารก็ตัดกำลังเครื่องมือของมันออกไปไม่ให้มันมีกำลังมากถึงขนาดที่ว่าถูไถเราลากเข็นออกไปต่อหน้าต่อตายังพอพัดเป่าอย่างกันไปออกจากนั้นก็ทำให้จิตเป็นสมาธิสงบได้ดีละเอียดตรงไปทำให้ปัญญาคล่องตัวผมก็เหนื่อยนะคิดมาพูดธรรมะธรรมโมแต่ละครั้งละครั้งพูดแบบโลกเหมือนได้ตั้งท่าตั้งทางอะไรจริงมันไม่เหมือนแต่ก่อนพูดอะไรคอยจะเหนื่อยคอยจะแสดงอาการที่อีกที่ขวางธาตุขันธ์การแสดงธรรมทั้งนั้นเนี่ยก็ฝืนเอาท่านขอหมกมุ่นตั้งอกตั้งใจสู่วิปัสสนามาศึกษารวมกันมาจริงมาจังอย่ามาทำเล่นๆแล้วหรอกแหละๆให้ขวางหูขวางตาอีอาการที่แสดงออกอย่าให้เห็นความขนองอย่าแสดงความขนองให้เห็นในทางกิริยามารยาทดูไม่ได้นะนักปฏิบัติไปแสดงหาอะไรความขนองก็เป็นเรื่องของกิเลสรู้แล้วสนิทกันก็อย่ามาสนิทแบบกิเลสเหยียบหัวให้สนิทกันโดยธรรมแยบไปมันเห็นแล้วแยบไปมันได้ยินแล้วอย่างเงี้ยมันจะไม่ทิ่มสมองอยู่ตลอดเวลายังไงถ้าว่าสมองจะทิ่มหัวใจก็ทิ่มจนมันจะเละแบบนั้นอย่างนี้ไอ้สิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนไม่เข้ามาทิ่มภายในหัวใจมันไม่ทราบเลยว่านี่หัวใจมันจะพังนะมองไปทางตามันก็ทิ่มเข้ามาฟังทางหูมันก็ทิ่มเข้ามาเจ้าของไม่ชอบเข้าใจเจ้าของไม่สนใจจะรู้ยั่วจากเรื่องของเจ้าของแต่ให้คนอื่นไปรู้ให้นี่สิไม่ได้ตั้งใจจะยกโทษยกกรหมู่ว่าแต่มันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันเห็นอยู่นี่ตามตาอยู่นี่ตามหูอยู่นี่สะเทือนก็ถึงใจอยู่ตลอดเวลาว่างนี่เรียกว่าคือฆ่ากิเลสฆ่ากันอย่างนี้เลยฆ่ากันด้วยความคิดความขนองฆ่าด้วยความกีดขวางธรรมอย่างนี้เลยมันเป็นทางแล้วเลยสติปัญญาอยู่กับไหนถ้ามาอยู่ของหัวใจสิ่งเหล่านี้มันแสดงมาจากไหนมันแสดงมาจากใจถ้าเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่แล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องการแสดงออกของสิ่งเหล่านี้นี่ทำไมผู้อื่นอยู่ไกลๆได้เห็นได้สัมผัสสัมพันธ์ได้รู้เจ้าของไม่รู้เป็นยังไงนักปฏิบัติเสียดายอะไรโลกอันนี้ถ้าพูดถึงป่าช้ามันก็เป็นป่าช้าทุกรูปทุกนาม
ทั้งสัตว์ทั้งคนในน้ำบนบกบนอากาศมันเต็มไปหมดมันวิเศษอะไรความเกิดความตายอนิจจังทุกขังอนัตตามันวิเศษอะไรสิ่งที่หลุดพ้นจากนี้ไปเท่านั้นเป็นของวิเศษผู้ที่มาประกาศธรรมสอนโลกคือใครถ้าไม่ใช่ผู้วิเศษสิ่งที่เราจมอยู่นี่มันวิเศษอะไรพอที่จะติดจะพันมันนั่งหนาไม่อิ่มไม่พอไม่จืดไม่จางนี่มันทำให้หนักใจอยากได้ยินได้ฟังหมู่เพื่อนมาพูดเรื่องภาวนาเป็นยังไงให้ฟังก็ทำงานเพื่อทำเหล่านี้อยู่แล้วมันทำไมไม่ปรากฏทำเหล่านี้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ที่จะรับทราบที่จะยืนยันกันก็ยืนยันกันที่ใจของผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นไม่ได้ไปยืนยันที่บนฟ้าอากาศที่ไหนพอที่จะอากาศมืดไม่มีธรรมมายืนยันอากาศร้อนไม่มีธรรมมายืนยันอากาศหนาวไม่มีธรรมมายืนยันธรรมอยู่บนฟ้าอยู่บนอยู่อากาศอยู่กับมืดกับแจ้งอย่างนั้นเหรอธรรมอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นพอที่จะคว้าผิดคว้าถูกนำมาแสดงได้ยากมายืนยันได้ยากอะไรมันอยู่ที่ใจกิเลสอยู่ตรงไหนธรรมอยู่ตรงนั้นความมืดอยู่ตรงไหนความสว่างก็อยู่ตรงนั้นผิดขึ้นมาเห็นไม่ได้ยินนี่ทำไงสิ่งที่เราผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็คือสิ่งที่เคยผ่านอยู่แล้วมันวิเศษวิโสอะไรธรรมยังไม่เคยผ่านยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแล้วจอมปราบที่เรื่องผู้ประทานเอาไว้คือพระพุทธเจ้าเอาที่ฝืนก็ไปสิฝืนเพื่อศาสดาธรรมของศาสดาเป็นประธานพิเรนมันก็สุดจะเป็นนั่นแหละไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าใครมันพอๆกันหมดแข่งกันไม่ได้เรื่องของพิเรนความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาความเกิดเจ็บเจ็บตายอันเป็นสาเหตุมาจากพิเรนมันเป็นมาด้วยกัน ไม่เห็นมีใครวิเศษวิโสอะไรดูภายในตัวนี่สิเราได้เห็นที่ว่าจิตเวลานี้มันแบกอะไรอยู่มันถึงได้ทุกข์ยากลำบากลำบนสัญญาอารมณ์เต็มหัวใจคิดขาดนู่นขาดนี่มีแต่กิเลสมันสร้างเหตุการณ์ขึ้นภายในจิตใจทั้งหนักทั้งเบาอดีตที่ล่วงไปกี่ปีกี่เดือนแล้วมันลึกด้านมันก็คว้าเข้ามาเผาเจ้าของอนาคตลมๆแรงๆมันก็คว้าเข้ามาเผาเจ้าของปั้นเป็นความจริงขึ้นมาเผาเจ้าของเนี่ยปัจจุบันมันก็ไม่รู้ทั้งๆที่มันสร้างอยู่นั่นน่ะสร้างเหตุการณ์คือฟืนไฟเผาเจ้าของมันก็ไม่รู้แล้วทำไงสิ่งเหล่านี้มันเป็นของวิเศษด้วยนะจะสร้างทำเพื่อชำระล้างสิ่งเหล่านี้เพื่อปราบปรามสิ่งนี้ให้มันสิ้นซากไปจากจิตใจเท่านั้นเวลานี้เรามาบวชในศาสนาเราไม่ได้เห็นที่ว่าจิตที่พ้นจากภาวะเหล่านี้แล้วเป็นอย่างไรที่กิเลสมันผูกมันมัดอยู่ผลมันเป็นยังไงเอากิเลสถ้ามันแหลกไปจากใจแล้วผลจะเป็นยังไงให้ได้รู้ได้เห็นก็ดีใจของเรานี่สิธรรมะพระพุทธเจ้าแสดงสดๆร้อนๆพร้อมที่จะปรากฏขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าอากาลิโกยังทำไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาขอให้ดำเนินเข้าไปเถอะนี่ทำพร้อมเสมอที่จะเกิดแต่ว่าเกิดไม่ได้เพราะกิเลสมันปิดมันบังช่องทางแห่งธรรมที่จะให้เกิดมันเกิดไม่ได้เพราะเหตุนี้ต่างหากไม่ได้เกิดไม่ใช่ธรรมเกิดไม่ได้เพราะอากาศมืดอากาศร้อนอากาศหนาวสถานที่มาปิดมาบังมาหุ้มห่อมันเกิดไม่ได้เพราะกิเลสปิดต่างหากแจ้มลงไปตรงที่ตรงนี้ยาวมาเป็นอารมณ์ความยากความลำบากในการประกอบความภาคเพียรเอาปัจจุบันเป็นทางต่อสู้กันเป็นวิธีการต่อสู้หนักขนาดไหนก็ให้รู้ทุกข์มันเกิดแล้วมันก็ดับได้เหมือนกันผู้รู้ว่าทุกข์เกิดทุกข์ดับนั้นมันไม่ดับกลัวตายอะไรผู้นี้ไม่ได้ตายเรื่องตายเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สลายตัวเท่านั้นแต่สมมุติทับลงไปอีกว่ามันตายความจริงแล้วอะไรมันตายดินเป็นดินมาตั้งแต่กับไหนกันไหนมันตายที่ไหนน้ำลมไฟเป็นของมันมาตั้งแต่
กับไหนกับไหนกันไหนมันตายที่ไหนซ่อนเข้าไปซ่อนเข้าไปสิสติปัญญาทำให้เห็นความจริงมันเกิดความกล้าหาญขึ้นมาถ้าลงมาพิจารณาลงถึงไม่มีอะไรตายประจักษ์กับใจแล้วมันไม่กลัวตายที่กลัวตายก็คือไม่เห็นความจริงความปลอมมันก็หลอกว่าตายกลัวตายเนี่ยลงถึงขั้นความจริงเนี่ยมันจะเอาอะไรมากลัวนอกจากกล้าหาญเต็มที่ต่อความภาคเพียรเมื่อผ่านนี้ไปแล้วความกลัวมันก็ไม่มีความกล้าก็ไม่กล้ากล้าหาอะไรกลัวหาอะไรเนี่ยเมื่อพอตัวแล้วพอตัวแล้วกล้าก็ไม่กล้าหาญก็ไม่กล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวดูตามความจริงของตนสติเป็นของสำคัญพยายามตั้งไม่ได้อยู่ในวงในก็ห้ามอยู่ในวงกายไม่มันหนีจากนี้เป็นสัมปชัญญะอยู่ในนี้ระลึกเป็นที่เป็นฐานเป็นจุดเป็นต่ำนี้เรียกว่าสติความระลึกรู้อยู่ทั้งตัวความรู้ตัวซ่านไปหมดในตัวนี้เรียกว่าสัมปชัญญะรู้พร้อมรู้รอบอันนี้แหละที่จะไปรวมตัวให้เป็นกำลังขึ้นมากลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้เพราะอันนี้รวมตัวถ้าเป็นมหาสติแล้วตั้งไม่ตั้งมันก็รู้มหาสติมหาปัญญาปัญญาที่ทำงานภายในตัวเองโดยไม่ต้องถูกบังคับขู่เข็นใดๆนี่เป็นปัญญาที่ควรแก่หรือพบรู้ชาติได้อย่างมั่นไม่มีอะไรสงสัยการประกอบความเพียรเนี่ยที่จะตั้งรากตั้งฐานในเบื้องต้นคือความสงบใจนี่มันยากด้วยกันนั่นแหละต้องใช้หาอุบายวิธีการหลายอย่างหลายด้านหลายทางดังที่กล่าวเบื้องต้นนี่เช่นอดข้าวอดน้ำแทบล้มแทบตายเพราะร่างกายมีกำลังมันคอยจะดีดเพื่อหาฟืนหาไฟมาเผาเจ้าของอยู่ตลอดเวลาและดีดดิ้นต่อหน้าต่อตาด้วยนี่ก็เป็นความทุกข์พอถึงขั้นปัญญาแล้วมันไม่ได้ว่านะทุกข์ไม่ทุกข์นะมันตะลุมบ่อนไม่ได้สนใจความขี้เกียจขี้คร้านหายหน้าไปหมดท้อแล้วท้อแท้อ่อนแอไม่มีมีแต่หมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ยาบทใดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแม้ที่สุดฉันทั้งหันอยู่มันก็ไม่ได้ละการทำงานไม่ได้สนใจกับรสชาติอย่างอาหารใดๆทั้งสิ้น แต่ทำหน้าที่ระหว่างกิเลสกับธรรมที่ต่อสู้กันภายในใจโดยหลักธรรมชาติหรือโดยอัตโนมัตินั่นแหละที่ว่าปัญญาที่สร้างตัวเองขึ้นมาโดยไม่ต้องไปคิดไปศึกษาจากใครอันนี้หมุนขึ้นมาปัญญาประเภทนี้สติประเภทนี้แหละเป็นประเภทที่ทันสมัยที่สุดกิเลสนี้นับวันที่จะขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปถ้าจะเทียบเป็นวัตถุก็หางขาดขาขาดไปเรื่อยถูกสติปัญญาฟาดฟันเข้าไปขาดเข้าไปเยอะกว่าหัวขาดพังทลายแต่กระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเนี่ยถ้าลงสติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดไปแล้วแน่ต่อความหลุดพ้นไม่ต้องสงสัย เพราะสติปัญญาขั้นนี้ไม่มีคำว่าถอยนี่จะพุ่งพุ่งพุ่งต้องรั้งเอาไว้คือจะเลยเถิดเช่นการพิจารณาทางด้านปัญญาเทินไปกับกิเลสสู้กับกิเลสจนลืมพักความสงบเพื่อเอากำลังในสมาธิ อันถึงสอนไว้ละเอียดละออมากนั่นในธรรมการพิจารณาเมื่อถึงการพิจารณาแล้วให้พิจารณาเหมือนกับออกแนวโรคกันถึงเวลาพักผ่อนก็ให้พักผ่อนในสมาธิเหมือนกับพักผ่อนแนวโรค
แล้วออกรบอีกต่อไปนั่นว่านี่เหมือนกันนั่นเป็นความถูกต้องแม่นยำหาที่ค้านไม่ได้พูดไปผมก็เหนื่อยเอาละโอเคนี่คืนนี้มันไม่อาการมันไม่ดีเมื่อเช้าเนี่ยฉันหันไปได้นี่ก็ไม่ได้ประชุมมานานก็เป็นห่วงหมู่เพื่อนแบบฟื้นไหมเฉยนั่นถ้าธรรมดาไม่มาเมื่อเช้าเนี่ยก็ไม่ฉันก็ธรรมดานี่ก็ฟื้นเพื่อโลกการเรามันเอาแน่มาแน่นะในปีนี้ปีที่ผ่านมานี่กับระยะปีนี้26-27แสดงความชุดมากกว่าปกติที่เคยเป็นมาพักอะไรเดี๋ยวเนี่ยพักก็หมดเมื่อไหร่วันเงื่อนเมื่อไหร่วันเงื่อนนี่วันเงื่อนก็กลับมากับทางไหนบ้างก็วัดปฏิบัติดูกันอย่าดูได้นะมาศึกษาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกอย่างมาศึกษาทางกายทางใจอย่าให้หนักอกหนักใจเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันทางมิตรบาก็ดูหมู่ดูเพื่อนหลังเราเดินมาตามหลังเลยบางรายอู้ขวางหน้าขวางตานั่นแหละถ้าจะเร็วกว่าเดินเร็วกว่านั้นก็ไม่เร็วใช่ไหมท่านเราจะเดินไปก็แทรกก็แซงกว่านั้นแหละมันขวางไปตลอดที่บางหมู่เพื่อนก็มีแข้งมีขาเราเดินควรจะทันหมู่เพื่อนมันก็ไม่ทันเอาตามเทรนด์ของเจ้าของแหละทั้งที่ว่ามาศึกษาเราที่เดินตามมันนั่นมันก็เลยท้ายจีบให้ขวางอยู่ทั้งนั้นเหรอที่ว่างแล้วเอาเพลงไหนก็ไม่ทราบนะเบญจบาทเวลาเบญจบาทเอาเพลงไหนไปใช้มันก็ไม่รู้นะมันมีกี่ร้อยเพลงนะที่นำเอาไปใช้เพราะมันมามากกว่ามากเพลงทั้งครั้งก็จะมีนะแล้ววันนี้มาคุ้นกับใครไม่ได้นะเพราะญาติโยมใครถ้าเข้ามาวันนี้แล้วก็จบประแจงเขาไม่ได้เป็นขาดพอมองเห็นจะไล่อยู่ทันทีนะเรื่องนั้นเรื่องกิเลสเรื่องโลกหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของเราหากมีเหตุที่จะพูดจาปราศรัยเขาบ้างก็พอประมาณในเหตุในผลนั้นเท่านั้นนะจะมาพั่มๆตัวเพื่อแบบที่เห็นเหล่านั้นดูไม่ได้นะใครหาคุ้นกับใครนั่นคือเรื่องของเราวันนี้จึงไม่มีที่ว่าพระองค์นั่นก็เป็นธรรมกถึกพระองค์นี้ก็เป็นธรรมกถึกพระองค์นั่นก็เป็นนักประตบองค์นี้ก็เป็นนักประแจงเรือแข้งเรือขาวัดนี้มีไม่ได้นะอย่ามาแสดงให้เห็นนะวัดนี้นะหน้าที่ของพระเดินตามพระปฏิบัติตามเรื่องของพระประชาชนญาติโยมเป็นเรื่องของเขาหากมีความจำเป็นที่เกี่ยวข้องที่จะพูดกันก็พูดบ้างเล็กน้อยแล้วยุติตามเหตุผลนั่นเท่านั้นมันมีทั่วไปเรื่องอย่างนี้วัดไหนๆมันก็มีทั่วไปแล้วมันจะมาระบาดอยู่ในวัดนี้อื่นได้ยังไงระบาดไม่ได้วัดนี้อย่าให้เห็นนะมันเบื่อจะตายแล้วเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี่มาเป็นเรื่องของเขาเขายินดีในอัตในธรรมเขาไม่ยินดีในความประจบประแจงของเรามันเกิดประโยชน์อะไรคุ้นกับใครดูหัวใจตัวเองนั่นวินทบาทก็ดูมันจะเคลื่อนไหวไปไหนความคิดความปรุงของจิตตัวนั้นน่ะตัวพิลึกพูดยังไงมันอยู่ในนั้นน่ะมันแสดงตลอดเวลาเวลาหยุดเมื่อยดูจะในบาทเวลาบินทบาทเวลารับบาทนั้นดูผ้าดูเนื้อมันยั่วเหมือนลงวิกิละครตาภาคพิมพ์ไปถึงไหนมันจะ
ทิ่มมาทิ่มมาทิ่มมามันสะดุดสังเวชนะมันเคยแล้วการอยู่กับครูบาอาจารย์ก็เคยมาแล้วหนักอกหนักใจก็หนักมามากเคยมาแล้วตอนนั้นมาในระยะที่เราเป็นผู้ปกครองเพื่อนก็อย่าให้เห็นนั่นอีกต่างองค์ต่างมาก็เจตนามุ่งอัดมุ่งทำอย่าให้เห็นก็มาเหยียบย่ำทำลายในวัดในว่าเพื่อนฝูงนอกจากตัวของเหยียบย่ำตัวของเราแล้วอย่าให้หมู่เพื่อนได้ฉลอกปอกเปิดแหลกเหลวไปตามๆกันนะหูมีตามีดูสังรวมระวังนั่นแหละนักปฏิบัติภาวนาก็ดูหัวใจเนี่ยเห็นไปดูอะไรสวรรค์นิพพานในโลกอยู่ที่ไหนถ้าตัวนี้ไม่สว่างมันไม่เห็นน่ะโผล่กระเป๋าก็เหมือนคนตาบอดอวดดีแล้วชนไม้ปางปังโดนไม้ตูมดูหัวแตกถ้าตัวนี้มันสว่างไม่ดูมันก็เห็นไม่อยากดูมันก็รู้ขอให้ใจนี้ดวงนี้สว่างได้อย่างเดียวความจริงทั้งหลายมันปิดอยู่เมื่อไหร่มันเปิดอยู่โดยหลักธรรมชาติของความจริงอยู่แล้วนอกจากตานี่มันบอดตาใจมันไม่เห็นเท่านั้นแต่นักปราชญ์เห็นมันไม่เหมือนเราท่านไม่พระพระอยู่ไม่เอ่ยท่านหลังให้ผมที่จะควรพูดหนักเบามากน้อยนั่งพูดไปเสียที่จะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดนั่นเพราะท่านไม่หิวไม่โหยเรื่องหิวโหยเรื่องของกิเลสขอนับหน้าถือตาบ้าทั้งนั้นเจ้าของมันนับถือเจ้าของญาติคนอื่นเขานับถือนับถือเจ้าของปฏิบัติเจ้าของให้ดีที่เจ้าของนับถือเจ้าของเต็มเหตุเต็มผลแล้วใครไม่นับถือใครนับถือก็เป็นเรื่องของเขามันอยู่ในหัวใจเขาเขาเรื่องใสก็ใสอยู่ที่ใจของเขาเขาทำหนี้ติดเตียนก็เศร้าอยู่ในใจของเขาผิดในใจของเขาถ้าเราถูกแล้วไปเอาอะไรกับเขาหาเอากับตัวเองนี่นับถือตัวเองเคารพตัวเองก็คือเคารพธรรมต้องไปปฏิบัติตรงนี้เรื่องนั้นเรื่องนอกๆเรื่องของโลกโลกยุ่งมันทำไมไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมดูเจ้าของรักษาเจ้าของเจ้าของแคล้วคลาดปลอดภัยไปมากน้อยเพียงไรนั่นเป็นมงคลแก่เจ้าของโลกธรรมโลกธรรมอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจเรานะยิ่งได้สิ่งภายนอกมาสัมผัสสัมพันธ์โดยแล้วมันก็ยิ่งไปใหญ่แดงเปลือยจดเม็ดเราเนี่ยเต็มหัวที่อยากให้หมู่บ้านได้รู้ได้เห็นได้แสดงเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะไม่ได้แสดงด้วยผมขอให้พูดเต็มปากไม่หรอไม่ได้พูดแบบร่นๆเดาๆดีนะไม่สะทกสะท้านท้อต้องมาจากความจริงนี่ได้ปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆนี่เอาอะไรมาหลอกเพื่อนสูงถ้าทำจะรู้ก็รู้อย่างนั้นจริงๆนี่เอาอะไรมาหลอกถึงอยากให้รู้สิเป็นยังไงธรรมพระพุทธเจ้านั่นมากระเทือนโลกมาได้เฉพาะองค์ปัจจุบันศาสดาองค์ปัจจุบันเราก็จะ 2,600 ปี 2,567 ปีนี่นั่นนับแต่วันเกิดสรุปมาจนกระทั่งวันปฏิพานมาถึงวันนี้มันกระเทือนอะไรบ้างในหัวใจเราทำเหล่านี้แม้แต่สมาธิมันก็ไม่ปรากฏจะเอาอะไรมากระเทือนอะไรมากังวานกังวานในความสงบภายในใจกังวานในปัญญาที่ท่านแสดงไว้มันมาปรากฏขึ้นที่หัวใจเรานี่มรรคผลนิพพานไม่ต้องบอกจะกังวานขึ้นที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนที่รับรองมรรคผลนิพพานอยู่ที่ตรงนี้นี่นะอยู่กับการสถานที่ที่ไหนหนึ่งอาถรรพ์เหนียวพูดจริงๆนี่เป็นความจริงอย่างนั้นการสถานที่ที่ไหนไม่มีมีตรงนี้กิเลสอยู่ตรงไหนข้าจะเหลือแหลกแล้วไม่ต้องถามเหมือนที่เปลี่ยนโล่งมันลกลุงลังอยู่ตรงไหนถากถางเข้าไปไฟเผาเข้าไปพี่ความเปลี่ยนโล่งมันมีอยู่แล้วภายนั้นเป็นแต่ว่าเพียงว่าถูกสิ่งต่างๆปกคลุมห่อยนั้นมันจะไม่ปรากฏตัวขึ้นมาพอถ้าทำลายสิ่งปกคลุมหมดแล้วความเปลี่ยนโล่งไม่ต้องถามหานี่ก็เหมือนกันถูกของเลวทั้งหลายไปปิดบังจิตทั้งดวงก็เลยเป็นมูลสดมูลแห้งไปมันหาความพิเศษไม่ได้สิรู้สึกแล้วเอาละพอพูดทั้งนี้แล้ว